走りなるのさ銀河伝説พี่ชายถูกฆ่าตายเลกเตอร์กับเซนเตอร์ต่อสู้อย่างสุดชีวิตวีดได้เคชิโร่มาอยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ว่าในขณะเดียวกันเกนบังน้องของโฮเกนก็ได้บุกเข้าสันเขาฟูตะโกเคลื่อนกองทัพทั้ง200เข้ายึดพื้นที่ลูกสมุนที่ถูกส่งไปเพื่อสืบข่าวปราสาทเคี้ยวได้ท้าดวลกับเมลผู้กล้าหาญแต่ทว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟขณะที่กำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากคุโรโทราก็ได้นำพี่น้องแห่งคาอิเข้ามาถึงพวกกองล่าข่าวถูกจัดการในทันทีทางด้านคิชิโร่กับบรรดาพรรคพวกที่ได้เข้ามาร่วมกับวีทก็ได้เดินทางไปถึงยังสถานที่แห่งความหวังตอนที่13ชั่วนิรันดร์วีทเอาไงต่อดีไปคิจิวมาจะมีพวกพอแค่นั้น50ตัวด้วยกันอ่ะคิจิวเหรอช้าก่อนเมื่อก่อนรู้สึกจะเป็นที่อยู่ของตระกูลอิคินะตระกูลอิคิเหรออ่าเหล่านินเกนแห่งโคกะโคกะนินเกนวีทฮะวีทเจลอมเอ้านั่นเคนกับคังเงียโทล่านี่นาเอ้ยได้พวกมา2ตัวไอ้พวกนายอ่ะจะพาพวกคาอิเกนมาจากบ้านเกิดไม่ใช่เหรอเรียบร้อยแล้วจีบีพ่อกับพวกพี่น้องไปที่โอคุฮันเนะให้ปกป้องไว้มากๆจะดีกว่านะทางนี้ก็เจ๋งไปเลยนี่ฮะแบบนี้มันเกินคาดเลยจริงๆนะจริงสิเคนคาเงะโทระจะแนะนำให้รู้จักนะนี่เพื่อนผมเองที่เพิ่งมาใหม่อ่ะเคียวชิโร่ชิโรคามิเคียวชิโร่ต่อไปเขาฝากตัวด้วยนะเคียวชิโร่เหรอเคียวชิโร่แห่งจิกะอย่างนั้นเหรอคิดว่าจะได้พวกที่โตกันแล้วซะอีกนะเนี่ยนะฉันเป็นพวกของโอคุฮันเนะลูกชายเบนฉันชื่อเคนน่ะส่วนฉันหมาปีศาจแห่งคาอิลูกชายของคุโรโทระชื่อคาเงะโทระแล้วก็วีทพวกเขาเป็นพี่น้องฉันเองนบุโทรากับฮาเรโทราสวัสดีครับเรียกผมว่าวีทก็ได้ยินดีที่ได้รู้จักครับเฮ้ยพวกนายทักทายหน่อยเด้สวัสดีครับเออดีด้วยอ่าดีด้วยวีทระหว่างที่มาที่นี่น่ะได้ข่าวมากมายเรื่องการรวบรวมอลูปัสตอนใต้ของโฮเกนรวบรวมลูกน้องได้500ตัวขึ้นไปแล้วจะไปต้องเพิ่มพวกพ้องให้มากกว่านี้ถูกหรือเปล่าล่ะฮะก็กำลังพูดเรื่องนี้กับพวกเราอยู่เหมือนกันน่ะนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็แวะไปหาลูกพี่จีบี้กันเถอะดีไหมนะลูกพี่จีบี้อะไรของนายเหรอทั้งผู้ติดตามของหัวหน้าใหญ่และพวกอาวุโสแต่สื่อจีนเป็นผู้ที่รับเลือกเป็นผู้สืบทอดของแดนสวรรค์ตอนนั้นน่ะลูกพี่จีบี้สติปัญญาเป็นเลิศเลยจริงๆนะโอ้ผู้สืบทอดของแดนสวรรค์เอ้ยแบบนี้ก็ก่อนวิทย์อีกนะเนี่ยไม่เรื่องนี้มันก่อนที่วิจะเกิดตั้งนานแล้วแถมตอนนี้เขาก็กลับไปอยู่ที่หมู่บ้านที่โคกะโนนคุณพี่ทีพี่เรียกได้ว่าเป็นกำลังสำคัญให้กับหัวหน้าใหญ่ขมเขี้ยวของจอสปีดในการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณอาคาเมะก็ที่ฉันพูดไปเมื่อกี้ผู้ปกครองนินเกนแห่งโคกะก็คือเขานั่นเองถ้าสื่อจีนแห่งโคกะเหรอตกลงไปพบกันเลยพวกเราไปโคกะกันไปโชจิเห็นอะไรไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเฮ้ยไหนล่ะกองทัพเกนบังอ่ะหมดความอดทนแล้วงั้นสินะท่านลุงมาทางโน้นแล้วเฮ้ยเท่าไหร่เฮ้ยโอ้เป็นขบวนเลยโอ้แย่แล้วสิเกิดเรื่องใหญ่สุดๆแล้วลุงเอ้ยว่าไงนะฮะฮะโอ้เอาเรื่องให้ไอเด็กหนุ่มนั่นนะลุงเอาไงดีเอายังไงก็เอากันเกิดมาเป็นคาอิเกนแล้วศัตรูมาแค่ไหนก็ต้องลุยบุกขึ้นหน้าทะลุมันไปเลยเฮ้ยพวกนายทำใจเอาไว้เลยนะเอาเลยได้แล้วทำใจเอาไว้ไอ้ฉันน่ะมีท่านลุงช่วยอารมณ์สั่งสอน
ดังนั้นชีวิตนี้ขอใช้มันเพื่อท่านลุงก็แล้วกันเนาพูดดีๆมากโชจินี่ฟังนะพวกเราสู้เข้าไปสู้เข้าไปบุกตะลุยมันเข้าไปถ้าเหลือรอดแค่ตัวเดียวรักษาชีวิตไว้แล้วปีนขึ้นไปที่ริคุโอเลยนะริคุโอเหรอจากนี้ขึ้นไปทางเหนือ 3,000 กิโลเมตรมีพรรคพวกอยู่ที่นั่นว่ากันว่าสีเทพราชาแห่งริคุโอสามารถทำให้ทัพโอคุฮาเนะแข็งแกร่งขึ้นจะพวกนั้นบอกว่าจะรีบมาต้องมาแน่ฝากด้วยนะลูกชายทั้งหลายวันนี้พวกเราจะสร้างตำนานขึ้นมาใหม่เหมือนท่านอากาโทระสืบสานตำนานไปทุกยุคทุกสมัยบ้าแล้วพูดแบบนั้นได้ยังไงกันเราคุโรโทระถ้านายจะทำก็ทำไปเองสิอย่าเอาชีวิตเด็กนุ่มพวกนั้นไปใช้คุณอาคาเมะแกว่าใครบ้าฮะเฮ้ยมันแหกมาจากไหนก็ไม่รู้ดูสิเบิ่งตาดูอีกเดี๋ยวจะพวกนั้นก็จะมาถึงที่นี่แล้วฮะใช่แล้วพอดีเลยอาคาเมะคอยดูพวกทางนี้ไว้พวกฉันจะออกไปสู้ตะลุยมันออกไปเองนะจำไว้จะบ้าแล้วคุโรโทระนี่แกยังไม่เข้าใจหรือไงอ่ะฉันไม่มีวิธีหยุดยั้งนายเอาไว้ได้เลยเหรอไม่มีประโยชน์หรอกนี่คือธรรมชาติของสุนัขแห่งคาอิไม่มีทางถอยหนีหรอกโถเว้ยนี่พวกนายด้วยเหรอฮงเขาบีบเขาบีบฮงแย่หน่อยหน้าเขาเมะนินเกนอย่างนายเขาไม่กลัวน้ำแข็งพวกฉันจะเปิดทางแม่น้ำซังโดหนีออกไปทางนั้นนะสันดานฉันมันชอบแต่การพุ่งกับไปชนศัตรูเท่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงแล้วท่านลุงใกล้มาถึงกันแล้วนะฮะคาอิเกนเหรอไอ้เจ้าพวกหยดน้ำเล็กๆบี้ทีเดียวก็เรียบแล้วจะพวกมดปลวกมังอาจมาประกาศสงครามกับฉันถึงที่นี่พวกแกจะเสียใจนายเตรียมใจไว้เลยเจ้าโง่นั่นอดเก่งมันต้องสั่งสอนอีกเดียวต้องเปลี่ยนเป็นร้องไห้ไม่รู้ตัวซะแล้วจัดการมันจะให้เหลือสักตัวง่าอยากจะหัวเราะให้ฟันหลุดพวกเก่งไม้นั่นน่ะเหรอคำพูดเมื่อกี้น่ะมันออกมาจากปากหรือรูทวารกันแน่อย่าพายทุเลศแน่รั่วมาจากข้อหลังมากกว่านี่คุยซะหน่อยสิฮะรูทวารแกน่ะว่าไงนะลุยเลยลิวล้อทั้งหลายลากคอไอ้หมาสกปรกนั้นมาเฮ้ยโถยแมวมาทางนี้ฟังนะโซจิยังไม่แพ้หรอกสิบนาทีลากคอพวกศัตรูมาให้ได้แล้วหลังจากนั้นน่ะอ๋อทำอะไรของแกโชจิท่านลุงเป็นพ่อของพวกเรานะจะมาตายไม่ได้เลยขาดเลยอะไรนะคุณอาคาเมะครับฝากท่านลุงด้วยครับหนีออกไปก่อนเถอะนะครับภารกิจพวกนี้พวกเราจัดการเองไม่ต้องกลัวแกกลัวงั้นเหรอฮะเฮ้ยปล่อยนะปล่อยปล่อยเสียเขาไหมปล่อยปล่อยดีนะคุโรโทระที่ใช้แม่น้ำสังโดผิดความมุ่งหมายของนายแบบนี้อะไรกันวะเฮ้ยเบลอย่าลังเลฮะฉันเป็นนักรบแห่งโอคุฮันเนะเย้ตอนนี้ก็ลุยได้โดยไม่ต้องห่วงแล้วว่าไงจะไม่ต่อฮะพวกเราว่ายน้ำไม่เป็นซะด้วยดิงั้นก็มีแต่ลุยลูกเดียวแล้วนะมาเลยมูริวที่อเมะโทโดผู้ต่อสู้มีแค่200เป็นไปไม่ได้ที่จะรอดทั้งหมดอ่ะแต่ใน4คนเนี้ยพวกทะลุออกไปให้ได้สักคนก็พอแล้วนะอันนี้ไปดีนะถ้าใครตายไม่ได้ให้ไปที่ริคุโอทันทีโอ้ลุยเลยสี่พี่น้องแห่งคาอิภายในใจยังคงลังเลอยู่เล็กน้อยแต่ก็ทะยานเข้าต่อสู้ด้วยความกล้าหาญแม้ศัตรูจะยิ่งใหญ่กว่าแต่พวกเขาก็ไม่ยอมลดละเพราะว่าสถานที่นี้ก็คือสถานที่ที่สู้จนตัวตายของลุงใหญ่ทำให้พวกเขามีอารมณ์ร่วมไปกับจิตวิญญาณของอาคาโทระที่แพร่กระจายไปทั่วระวังด้วยนะครับถือตัวลงไปตรงนี้แต่ไม่รู้จะไหลไปถึงไหนตั้งไหนก็ไม่รู้เฮ้ยอย่ามาทำกับเหมือนกับฉันเป็นคนแก่ได้บ่ายแต่เท่าที่เป็นส่วนของฉันนะแม่น้ำนี้ฉันก็ว่ายมาแล้วด้วยทำไมเหรอโอ้มีใครอยู่ในแม่น้ำก็ไม่รู้เฮ้บ้านะตอนกลางคืนแบบนี้คุณอาคาเมะคุณโรโทระอาคาเมะแกจะฉันอับอายยังไงล่ะเนี่ยมันจะช่วยไม่ได้นี่เพื่อช่วยเหลือพวกนายได้ทั้งหมดคุณโรโทระ
แหละไม่อย่ามายุ่งกับฉันนะเจ้าบ้าแกไม่ต้องมาปรนิบัติฉันหรอกนะคุณอาคาเมะอาคาเมะฮะฟุกกับเรก้านี่ท่านอาคาเมะเป็นไรไหมครับพวกฉันไม่เป็นไรหรอกยิ่งกว่านั้นเห็นเมลกับลูกเลี้ยงของคุโรโทราบ้างหรือเปล่าพวกนั้นกระโดดตามพวกฉันมาทีหลังเนอะฉันอยู่นี่แล้วค่ะคุณอาคาเมะเมลเมลทำได้ดีนะเก่งมากแล้วเพื่อนเราคนอื่นล่ะก็ฉันเองไม่เห็นใครเลยนอกจากตัวเองเท่านั้นอย่าโง่ไอ้ฮะเพราะอย่างนั้นฉันถึงโมโหไงจะพวกลูกบ้านั่นน่ะไม่เคยฟังความคิดเห็นของฉันเลยจะพวกนั้นจะพวกนั้นสายไปแล้วเฮ้ยนั่นมันเห็นเกณฑ์เหรอมันจะเข้ามาในหมู่บ้านโคกาแน่เลยล่ะนะตามไปเลยเดี๋ยวก่อนสิครับพวกคนจากโคกะพวกผมไม่ใช่คนน่าสงสัยนะคุณทัศจินอยากปรึกษาคุณทัศจินเท่านั้นน่ะรอด้วยนี่มันที่นี่ที่ไหนอะมีอะไรรับใช้ผู้มาเยือนฮะฉันนี่แหละทัศจินบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยล่ะสินะคนนี้ก็คือผู้ถูกเลือกเป็นผู้สืบทอดแห่งแดนสวรรค์คุณทัศจินปล่อยไปแล้วปล่อยไปเฮ้ยยังไงก็ไม่ปล่อยแล้วขาดปล่อยพี่เฮ้ยฮะไม่มีทางฉันถูกเรียกว่าแพ้แห่งสปงกัดแล้วไม่มีทางปล่อยเด็ดขาดรู้ไว้ด้วยด้วยนะว่าแม่มีแรงกัดแค่นั้นเองแล้วนายอ่ะเออกองทัพเริ่มโดนทะลวงแล้วครับกองกำลังแรกโดนถล่มไปแล้วครับหน่วยที่สองสู้กับศัตรูไม่คิดชีวิตเลยครับโดนบุกทะลวงอย่างเต็มกำลังเลยโถยกำลังพลเหนือกว่าชัดๆพวกแกถล่มมันให้เละเลยเมาเลยเข้ามาเลยความแม่งฉันไม่ใช่เรื่องใช่ไหมนะสู้ไปจนกว่าที่จะสู้ไปจนกว่าจะปฏิบัติภารกิจที่พ่อบุญธรรมสั่งไว้ให้สำเร็จลุล่วงคุณลิวอย่าหันมามองนะคำสั่งของพ่อบุญธรรมก็คือหน้าที่นะได้แล้วได้แล้วคุณลิวอย่าเมะไปเลยได้เลยย่าเฮ้ยเล็กไปจะพงโม่นี่นะคือไปเล็กไปหมดเฮ้ยอย่าหนีนะโอ้ยรู้ได้แล้วแต่ว่าแล้วพวกเราล่ะพี่บุริวโทโดพี่แม่อย่าหยุดวิ่งเร็วเข้าไปเร็วเข้าพี่ไปไม่ต้องสนใจฉันข้านายเร็วกว่าฉันเยอะเลยนายเราต้องไปไปพี่พี่ครับไปในคุงโอซะบอกเทพราชาด้วยขอร้องละโถ่เฮ้ยทำไมจะต้องเป็นเราที่ไปริโกโอด้วยนะไม่เข้าใจเลยจริงๆอะฮะใช่แล้วใช่แล้วมีเรื่องอยากให้แกรู้เอาไว้สาวกที่น่านับถือทั้งหมดถูกฆ่าหมดแล้วหน่อยนี่ฉลาดเหมือนกันดิวะเป็นไงล่ะไอ้หนูเจ็บหรือเปล่าเปล่าประโยชน์สภาพแบบนี้จะไม่มีทางหลุดจากคมเขี้ยวของข้าได้หรอกเออนี่ว่าจะไปไหนนะไปริคุโอริคุโอนะหืมริคุโอแห่งเขาเขียวอย่างนั้นพี่เรื่องท่าตีท่าต่อยไม่ใช่หน้าที่ของนายนะรีบไปแล้วเข้าแต่ว่านี่ไปแล้วดิสิบปีทางพวกฉันน่ะมาฝากไว้กับนายด้วยพี่ครับพี่เฮ้ยนะนี่แกตายสถานเดียวไปซะเจียแม่
อยู่หมุนไอ้ทุกแกอย่าอยู่ไอ้พวกปลวกเจ้าเมะฝากด้วยนะเจ้าเจ้าเมะช่วยด้วยนะแบบนี้แหละดีแล้วดีมากเลยเจ้าเมะเฮ้ยพี่โชจิพี่มูเรียวโทโดทำไมถึงต้องเลือกให้ฉันอยู่รอดแบบนี้ด้วยท่านเกณฑ์บังเสร็จแล้วครับไม่น่าสมเพชมันช่างเป็นการตายที่น่าหัวเราะไอ้ซากพวกนี้ทำไมถึงรู้สึกถึงความรู้สึกแรงกล้าที่ฝังลึกศัตรูที่กล้าแข็งเนี่ยน้ำน้อยมันก็ยอมแพ้ไฟฟันยังค่ำแต่เจ้าลูกผู้ชายพวกนี้ก็ยังสู้อยู่เลยอ่ะไม่เจ้าพวกนี้มันเริ่มหวั่นไหวแล้วเอ๊ะท่านเกณฑ์บังจะทำอะไรครับท่านกำจัดขยะศพทิ้งเลยพวกแกจงดูให้ดีห้ามนับถือผู้ศัตรูผู้เข้มแข็งต้องเป็นฝ่ายชนะผู้ที่อ่อนแอก็ต้องแพ้ไปมันคือกฎของโลกใบนี้ฮะปราสาทคิวแตกพ่ายในที่สุดแดนสวรรค์แห่งโอคุฮาเนะก็ได้ถูกแทนที่ด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาของโฮเก้นจนได้โชจิจังไม่จริงขอโทษนะคุโรโทราสายเกินกว่าจะทำอะไรได้หนูหูนะฉันรู้ดีไม่ต้องพูดอีกแล้วคุโรโทราศพของจิอาเมจังไม่มีใครพบเห็นเลยอย่าพูดอะไรบ้าๆนะหยุดไปเลยลูกชายของฉันน่ะยังมีชีวิตอยู่ทั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแน่เลยต้องไปถึงที่ริคุโอแล้วแน่ๆยกตัวได้ด้วยนะเจ้าเจมูริวโตโดศัตรูพวกนายมันจะต้องฉันต้องจัดการมันให้ได้หัวหน้าใหญ่งั้นเหรอคนคนนี้เป็นกำลังสำคัญให้คุณพ่อขมเขี้ยวของคุณจอนสปีดความเร็วของคุณอาคาเมะร่วมมือกับเราจัดการเจ้าโคเก้นแล้วก็โจน่าอยากมาด้วยเถอะครับที่มาก็เพื่อขอร้องเสียใจด้วยนะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกลูกพี่จีบี้ความจริงพวกเรานินเก้นสูงอายุกำลังล้มป่วยลงเพราะโรคชราอยู่นะคุณเทนซิจินเรื่องการล้มป่วยอ่ะพวกเราอ่ะนี่ฟังนะพวกนายอย่าเพิ่งพูดแทรกขอโทษด้วยนะวิทผู้ผู้โสดฉันเองและพ่อยินดีที่จะไปโอคุฮันเนเสมอแต่เวลาที่พวกเราไม่อยู่ใครจะปกป้องหมู่บ้านและคนป่วยล่ะนี่บุญคุณนี้ต้องได้รับการชดใช้แล้วก็ที่นี่ตอนนี้จะทิ้งให้ว่างเปล่าก็ไม่ได้ขอโทษนะอภัยให้ด้วยคุณเทสุจินไม่จำเป็นต้องโค้งศีรษะลงหรอกครับบุญคุณทางสายเลือดต้องทดแทนเป็นธรรมดายังไงผู้อาวุโสย่อมสำคัญกว่าได้พบคุณก็ดีแล้วลาแล้วครับสมกับเป็นลูกชายของกินจริงๆเลยนะผู้ผู้โสดีขึ้นแล้วหรือครับถึงลุกขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องมาคิดถึงความรู้สึกของฉันหรอกนะวันนี้ฉันสบายดีเด็กคนนั้นชื่อวีทงั้นสินะมีนิสัยอ่อนโยนคล้ายพ่อแต่ว่าความอ่อนโยนเนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตกินถูกจับอยู่ในมือของพวกศัตรูวีทไม่มีทางยอมวางมือจากโอเคนหรอกเทสจินเอ้ยจะฟังเสียงจากใจของตนเองเพียงเท่านั้นเสียงของคนอื่นจึงอยู่ห่างไกลคงจะเข้าใจแล้วนะ
สิ่งสำคัญที่ต้องถามคืออะไรผู้อาวุโสจะเป็นแบบนี้ไม่สมกับความสามารถที่โอกาสให้นี้ยอมรับเทสจินเอ้ยอย่าใส่ใจฉันเลยผู้อาวุโสผมจะช่วยหัวหน้าใหญ่ออกจากทีมโฮโฮเก้นแล้วก็เป็นกำลังเสริมให้กับวิทย์เออมันต้องอย่างนั้นไปซะเทสจินครับธนูได้แผลงสอนขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อความในใจถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ธนูลูกนั้นก็ได้ทะยานไปยังอรุปัสตอนใต้男たちの旅は今日も遥か険しい道一歩一歩刻み込むように目指す約束の地時にそれは報われなくてまるで負け戦のよう傷を抱え眠れぬ夜をあといくつ数えるだろう友よ一人うつむく夜は空を見上げ思い出してくれ共に歌い共に歩いた道を照らす